มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ K Expert on Air และในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรื่องราวดีๆแบบ K Expert กับผู้ชายใจดีคนนี้คุณวิศวกรปัญญารชุนผู้บริหารงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริการและการขายฝ่ายสค.ที่จะมาแนะนำเรื่องราวดีๆในโซลูชันที่มีชื่อว่าอยากปลดหนี้ครับคือจริงๆถ้าสมมติว่าลูกค้าคนหนึ่งเดินมาที่สาขาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามีภาระหนี้อยู่เยอะหรือน้อยเท่าไหร่เท่าไม่ถามนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับว่าดูจากที่พฤติกรรมเขานะครับยกตัวอย่างเช่นเขามาจ่ายผ่อนบัตรเครดิตหรือจ่ายผ่อนพวกสินเชื่ออะไรต่างๆช้านะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณแรกที่เอ๊ะคนนี้เขามีปัญหาทางด้านการเงินอะไรหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือว่ามีแบบบัตรเยอะหรือเกินมาจ่ายเดือนนึงมา 3-4 ครั้งกลางมาเลยอย่างนี้ใช่หรือไม่ก็มาจ่ายทีเดียวเยอะแยะเวลาเงินเดือนออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณแบบหนึ่งที่กำลังบอกว่าเอ้ยเขาเริ่มบริหารจัดการเงินไม่ถูกต้องแล้วนะนะครับหรืออันที่3ก็คือว่าบางทีเราอาจจะดูจากบัญชีเงินเขาก็ได้ว่ามันไม่ค่อยมีอ่ะหรือคนไม่มีตังค์อย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่ารายจ่ายกับรายรับเขาเริ่มไม่สมดุลกันแล้วเขาไม่มีเงินเก็บแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าถ้าเขาบริหารจัดการไม่ดีแล้วเขาไปก่อหนี้เพิ่มเนี่ยมันจะเริ่มทำให้เขาลำบากมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นสัญญาณดูเบื้องต้นจากการที่จะไปถามโดยตรงเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะไปถามโดยตรงว่าเองก็ลำบากใจนิดนึงอยู่ๆมาขอโทษนะคะคุณเป็นหนี้เท่าไหร่คะก็ไม่ใช่เรื่องแล้วบางทีรายได้ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกค่ะเพราะว่ารายได้เยอะแต่ถ้ามีภาระหนี้เยอะมันก็ไม่ได้หมายว่าคนนั้นจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยสำหรับปัญหาหนี้ของลูกค้าที่พี่แจ็คเคยเจอมาหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะผมขอแบ่งออกเป็นหลักๆประมาณ4ประเภทละกันนะครับก็จะมีหนี้1หนี้จากการซื้อเพื่อการบริโภคโดยตรงนะครับเช่นรถยนต์กับบ้านอันที่2อันนี้จะเป็นหนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นหนี้บัตรเครดิตหนูมีครบเลยนะเนี่ยนี่ไม่ดีนะเวลาเราไปซื้อของเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้จ่ายเต็มเราจ่ายเป็นขั้นต่ำใช่ไหมแล้วมันก็งอกขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดท้ายจะเป็นหนี้เพื่อไปก่อนหนี้อันนี้เป็นหนี้แบบเลวร้ายกว่า3อันแรกอีกเป็นยังไงคะหนี้เพื่อไปก่อนหนี้ก็คือพยายามไปหาวงเงินเพิ่มอีกจากทุกวิถีทางเพื่อมาก่อนหนี้เพื่อมาจ่ายหนี้3อันแรกตายละเครียดอ่ะทำยังไงละทีเนี้ยอันนี้ก็คือว่าขนทางที่จะเป็นหลักการในแง่การกำจัดหนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือเราห้ามก่อหนี้เพิ่มข้อแรกเลยคือความพยายามที่บอกว่าเราจะจ่ายหนี้โดยการรักษาเครดิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่เป็นวิธีแก้ที่ไม่ถูกต้องถ้าเรายังไปก่อหนี้เพิ่มมาจ่ายหนี้เดิมแล้วอย่างนี้ค่ะพี่แจ็คเราจะมีวิธีแนะนำลูกค้าที่มีภาระหนี้สินเนี่ยในการที่จะปลดหนี้ยังไงบ้างนะคะข้อแรกนะครับหยุดก่อหนี้เลยนะครับข้อที่2ก็คือว่าเราต้องมานั่งเขียนละเอียดเลยนะครับใช้กะเอาไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องกำหนดเป้าหมายเราเลยว่าเราจะลดหนี้ภายในเมื่อไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นเขียนเป็นรูปธรรมจริงเช่นจะภายใน2เดือนแล้วก็เขียนรายละเอียดออกมาทั้งหมดว่าปัจจุบันแล้วเรามีหนี้อะไรอยู่บ้างนะครับคือมานั่งดูเลยว่ารายรับรายจ่ายเราทำบัญชีใช่ทำบัญชีแล้วรายจ่ายถ้ารายจ่ายเรายังเยอะกว่ารายรับต้องทำยังไงก็ได้ให้รายรับเราเยอะกว่ารายจ่ายให้ได้โดยการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปสุดท้ายก็ค่อยวางแผนผ่อนไปเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าลดหนี้ลงไปในระดับที่พอใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่จัดการที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าพอหนี้เกินเราไปเพิ่มหนี้อีกอย่างเงี้ยมันจะวนจนกระทั่งไปถึงจุดนึงเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วแต่ว่าหลักๆแล้วนี่ก็คือพี่แจ็คก็จะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ลดหนี้แล้วก็พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มรายรับให้มันบาลานซ์กันครับสุดท้ายแล้วค่ะพี่แจ็คขอทิปส์ในการบริหารจัดการเงินเพื่อให้ไม่เป็นหนี้ได้ไหมคะตะกี้เราพูดถึงประเด็นที่คนเป็นหนี้จนกระทั่งใกล้จะน่ากลัวนะครับแล้วจะลดลงมายังไงนะครับแต่จริงๆแล้วหลักในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เป็นหนี้เนี่ยมันมีทิปอยู่ว่าก่อนที่เราจะเป็นหนี้เนี่ยเราต้องระวังไม่ให้หนี้เนี่ยภาระที่จ่ายเกี่ยวกับเรื่องหนี้เนี่ยไม่ใช่เกิน 40% ของรายได้เราคือถ้ามันเริ่มเกินเราต้องรีบลดลงมาให้ต่ำกว่านั้นให้ได้นี่เป็นหลักการอันแรกที่ว่าอย่าให้เกินประมาณนี้ถ้าเราเริ่มไปมีหนี้บัตรเครดิตเกินเนี้ยต้องรีบลดลงมาให้ได้เพราะหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการเป็นหลักมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะครับข้อที่2ก็คือว่าสมมุติว่าเรา
ยังไม่มีเงินทุนสำรองยกตัวอย่างเช่นหลักการการเงินทั่วไปเนี่ยเขาจะมองว่าให้มีเงินสำรองไว้ใช้ปวดฉุกเฉิน 3-6 เดือนถ้าเราไม่มีนะครับอยากแนะนำให้วางแผนก่อนเช่นหาวงเงินฉุกเฉินนะครับแต่วงเงินฉุกเฉินนี่ไม่ใช่ใช้ตลอดเวลาต้องใช้ยามที่เราฉุกเฉินจริงๆในกรณีที่เราไม่มีเงินทุนสำรองเผื่อฉุกเฉินเช่นอาจจะถ้าบัตรกสิกรก็จะมีบัตรเครดิต Express Cash นะครับอย่างยกตัวอย่างหรือกรณีที่มีบัตรเครดิตก็ใช้ยามที่จำเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับอย่าพยายามเหลือเพื่อจ่ายขั้นต่ำอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการวางแผนเมื่อเวลามีหนี้เข้ามาเราก็สามารถจัดการได้ในทันท่วงทีพร้อมหรือยังที่จะพบกับความรู้สนุกความตื่นเต้นกับรายการ KX Expert on Air โซลูชันที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวของการให้คำแนะนำในการประหยัดภาษีอย่างคุ้มค่า LTF และ RMF ส่วนจะมีเนื้อหาน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับภาพรวมของหลักสูตรวันนี้ก็คือว่าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะได้ทราบถึงเงื่อนไขของการซื้อ LTF RMF นะคะทั้งถูกเงื่อนไขแล้วก็แบบผิดเงื่อนไขเพื่อที่เราจะได้แนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่เราแนะนำลูกค้าแบบไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเสียผลประโยชน์ได้รวมถึงลูกค้าเสียค่าปรับด้วยนะคะซึ่งมีผลตามมาค่อนข้างเยอะนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นการยกเคสยกตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจริงในสาขาเพื่อที่เราจะได้มาดิสคัสกันหรือมาคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราควรจะแนะนำลูกค้ายังไงนะคะเงื่อนไขของการขาย RMF ล่ะค่ะอยากให้แนะนำแบบนี้ค่ะวิธีการแรกที่เคลียร์ที่สุดถ้าอายุครบ55แล้วใช่ไหมคะลูกค้าอายุครบ55ถ้าลูกค้ามีรายได้ต่อแนะนำลูกค้ายังไงดีคะก็ถูกต้องอย่าเพิ่งขายเลยนะคะซื้อไปก่อนให้ครบก่อนจนกว่าพี่จะไม่ใช้สิทธิ์แล้วไม่มีรายได้แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยพี่จะขายได้หมดเลยโอเคไหมคะถ้า LTF ซื้อปีไหนครบก้อน5ปีถึงจะขายก้อนนั้นได้แต่ถ้า RMF ครบเงื่อนไขปุ๊บเป็นไงคะขายได้หมดเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่เคลียร์ที่สุดค่ะสิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้นะคะKEXPERT ทุกท่านก็จะได้มั่นใจค่ะเวลาที่เรากำลังนำเสนอในเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วย LTF แล้วก็ RMF นะคะแล้วก็รวมถึงการยกตัวอย่างนะคะได้ทิปหรือเทคนิคต่างๆในการที่เราจะแนะนำลูกค้าได้อย่างเป็น EXPERT มากขึ้นลูกค้าบอกว่า55แล้วก็จริงแต่ยังมีรายได้ต่อเหมือนเมื่อกี้เลยแต่อยากขายอ่ะโอเคถ้าอยากขายนะคะวิธีการที่ดีสุดคือขายหมดเลยตั้งแต่เคยซื้อมาจนถึงอายุ55ครบปีปุ๊บขายให้หมดเลยถูกไหมคะแล้วลูกค้าไปลงทุนอย่างอื่นก็ได้โอเคไหมส่วนพอลูกค้ามีรายได้ต่อลูกค้าซื้อใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ให้ครบ5ปีเต็มครับโซลูชันต่อไปก็คือเรื่องอยากมีรถคันใหม่นะครับอันดับแรกเลยเราให้ผู้เข้ารับการอบรมลองทำเวิร์กช็อปดูรบกวนว่าเราลองไม่เปิดหนังสือดูไม่จำเป็นต้องเหมือนไม่ต้องไปกลัวไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับซึ่งในเวิร์กช็อป5ตัวนี้เนี่ยทุกคนไม่ว่าจะตอบแบบไหนไม่มีใครผิดใครถูกแต่เราต้องการระดมความเห็นว่าโอเคคุณคิดยังไงนะครับพอเราทุกคนระดมความคิดเสร็จแล้วเราก็มีการพรีเซนต์ไปเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับข้อดีข้อเสียระหว่างรถส่วนตัวแล้วก็แท็กซี่นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราซื้อรถส่วนตัวเนี่ย1ก็จะมีความสะดวกคล่องตัวนะครับเวลาเราอยากออกไปไหนเนี่ยก็สามารถขับรถออกไปได้เลยนะครับนะครับข้อแรกเลยสังเกตว่าทุกคนจะตอบใกล้เคียงเลยนะครับอันดับแรกก่อนที่คุณจะซื้อรถคุณตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าอันดับแรกคืออะไรงบประมาณรู้ไหมครับต่อไปตัวที่2ค่าของรถไฟสังเกตว่าถ้าเป็นรถใหม่ค่าของรถไฟในช่วงแรกจะน้อยมากเลยใน5ปีแรกถูกไหมครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่อยากซื้อรถเก่าแต่เลือกซื้อรถใหม่เพราะอะไรเพราะว่าครอบครัวขนาดใหญ่
ถ้าเป็นรถใหญ่นะซื้อรถใหม่จะดีกว่าถูกไหมครับแต่บางทีบางคนบอกว่าถ้าปัจจัยเขามีน้อยหรือไม่ครอบครัวขนาดใหญ่ก็ต้องยอมซื้อรถเก่าอันนี้แล้วแต่เรียกว่าเอาซื้อรถใหม่ดีกว่านะคะเนื่องจากว่ามันมีข้อดีคือ1ไม่เสียค่าซ่อมบำรุงเยอะในช่วง5ปีแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้อปีนี้เราจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีตามนโยบายรถคันแรกด้วยนะคะไม่ต้องกังวลว่ารถมันจะหายนะคะถ้าสมมติยิ่งรถอายุ10ปี20ปีก็คือต่อหน้าบ้านทิ้งไว้ได้เลยแถมกุญแจยังไม่เอาไปเลยสุดท้ายนี้นะผมก็อยากฝากนะครับอยากฝากให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับช่วยนำความรู้ที่เราได้มีนะครับได้เรียนหรือได้แชร์กันในห้องอบรมเนี่ยนำไปสอนน้องๆนะครับสอนน้องๆที่สาขาเพราะน้องๆบางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสคือไม่มีโอกาสได้รับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือในเรื่องของตัว เงื่อนไขต่างๆของธนาคารบางอย่างเขาไม่รู้เลยเราเป็นเคเอ็กซ์เพิร์ทเราเป็นตัวแทนก็คือไปแนะนำน้องๆถ้าเราแนะนำน้องๆได้หลายๆคนน้องๆอาจจะบอกต่ออีกถูกไหมครับน้องๆอาจจะแนะนำคนที่เข้ามาใหม่อย่างน้อยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะขยายได้ผลิตภัณฑ์ได้ทุกอย่างเลยคอสเซลอัพเซลได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นผลดีกับธนาคารกลับคืนมานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในรายการ K Expert on Air อย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต้องมีการถ่ายทอดซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จมากขึ้นและอีกสักครู่เราจะมาพบกับคำถามประจำสัปดาห์นี้และการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์พร้อมหรือยังที่จะพบกับความรู้ความสนุกความตื่นเต้นการ K Expert on Air เฉลยคำถามประจำสัปดาห์รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลประจำสัปดาห์ประจำสัปดาห์ส่งคำตอบมาได้ที่ kbag@kasikornbank.com หรือ Facebook kbag kbagลูกค้าคือคำตอบพร้อมหรือยังที่จะพบกับความรู้ความสนุกความตื่นเต้นกับรายการ K Expert on Air